ัสดีค่ะเจอกันอีกครั้งนึงแล้วนะคะกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมพาโลมาที่ช่วยในเรื่องของการล้างสารพิษให้กับร่างกายของคุณนั่นเองค่ะคราวที่แล้วเราก็ได้รู้ไปแล้วนะคะว่าดีท็อกเนี่ยเขาดียังไงคราวนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาแนะนำวิธีการเลือกซื้อดีท็อกกันดีกว่าค่ะเอาล่ะแล้ววันนี้นะคะแน่นอนค่ะเราก็มีผู้เชี่ยวชาญค่ะในเรื่องของการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอยู่กับเราเหมือนเดิมค่ะหมอโอนั่นเองค่ะหรือว่าเภสัชกรพงศักดิ์สง่าศรีนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอโอคะคราวนี้อยากจะทราบอะค่ะว่าวิธีการเลือกซื้ออาหารเสริมในท้องตลาดเนี่ยต้องเลือกยังไงเพราะว่ามีผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดเนี่ยเยอะมากๆเลยค่ะก็คือปัจจุบันนะครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยในท้องตลาดมีมากมายหลากหลายยี่ห้อนะครับซึ่งจะแนะนำวิธีการเลือกซื้อนะครับอันแรกก็คือ1ก็คือเน้นในเรื่องของความปลอดภัยนะครับจะต้องมีเครื่องหมายอย.นะครับจากเพื่อรับรองมาตรฐานนะครับว่าผลิตภัณฑ์ตัวนั้นน่ะได้ผ่านการขออนุญาตหรือขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับอันที่2คือเนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในกลุ่มดีท็อกเนี่ยเป็นกลุ่มในเรื่องของการขับสารพิษหรือว่าเพิ่มในเรื่องของการขับถ่ายนะครับซึ่งในผลิตภัณฑ์นั้นจะต้องไม่มีการผสมหรือว่าแอบใส่ยาระบายนะครับหรือว่าสารที่จะออกไปออกฤทธิ์ช่วยกระตุ้นนะครับการเคลื่อนไหวของลำไส้ที่เป็นกฎหมายอย.ห้ามนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีการตรวจสอบหรือว่ามีเครื่องหมายหรือว่ามีเอกสารรับรองมาตรฐานเนี่ยก็จะทำให้เราผู้บริโภคมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับรวมทั้งในเรื่องของปริมาณของไฟเบอร์นะครับที่ใส่เข้าไปในผลิตภัณฑ์ของดีท็อกจะต้องมีปริมาณมากพอนะครับตัวไฟเบอร์ที่ใส่เข้าไปเนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติในเรื่องของเป็นพรีไบโอติกด้วยนะครับพรีไบโอติกก็คือเป็นอาหารของเชื้อแบคทีเรียชนิดที่ดีที่อยู่ในลำไส้นะครับเพื่อที่จะช่วยให้ลำไส้ของเรามีสุขภาพที่แข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับตัวต่อไปก็คือในเรื่องของรูปแบบนะครับรูปแบบนี้แนะนำเป็นรูปแบบของผงชงนะครับในการรับประทานแต่ละครั้งนะครับเพราะว่าปริมาณของผงชงที่ใส่เข้าไปในแต่ละครั้งในซองเนี่ยมันจะมีปริมาณมากเพียงพอนะครับต่อการที่ร่างกายจะต้องการได้รับนะครับซึ่งจะแตกต่างจากแบบเม็ดหรือแคปซูลบางทีมันด้วยรูปแบบข้อจำกัดมันจะอัดใส่เข้าเม็ดหรือแคปซูลได้ไม่มากพอเพราะฉะนั้นนะคะในการเลือกซื้อเนี่ยง่ายๆเลยค่ะควรจะเลือกแบบว่าเป็นสูตรน้ำค่ะเพื่อการดูดซึมที่ดีนั่นเองค่ะและที่สำคัญเลยเนี่ยต้องผ่านอย.นะคะรวมถึงค่ะจะต้องไม่มีการแอบใส่ยาระบายด้วยนั่นเองถูกไหมคะใช่ครับแล้วทีนี้มาดูสรรพคุณกันดีกว่าค่ะหมอโอเขามีสรรพคุณอะไรบ้างคะสำหรับเจ้าอาหารเสริมพาโลมาใช่นั่นเองค่ะของสำหรับยี่ห้อนี้นะครับก็คือจะมีสารออกฤทธิ์อยู่3กลุ่มหลักๆนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มในเรื่องของการดีท็อกหรือว่าเพิ่มการระบายอย่างที่เราพูดไปเมื่อก่อนหน้านี้นะครับก็คือเป็นปริมาณของไฟเบอร์นะครับที่นำเข้ามาจากต่างประเทศนะครับเพื่อจึงมั่นใจในคุณภาพของวัตถุดิบออกฤทธิ์ได้นะครับตัวต่อมาคือช่วยในเรื่องของการบำรุงสายตานะครับเราจะพบว่าปัจจุบันนี้เราเล่นโทรศัพท์มือถือหรือว่าเจอหน้าคอมพิวเตอร์บ่อยๆอะไรเงี้ยทำให้สายตาอ่อนล้าหรือว่าสายตาเสื่อมได้นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะมีในเรื่องของช่วยในเรื่องของยับยั้งหรือว่าชะลอการเสื่อมของสายตาได้นะครับเหมาะสำหรับคนที่ชอบเล่นโทรศัพท์หรือทำงานออฟฟิศพิมพ์คอมพิวเตอร์อะไรบ่อยๆอะไรพวกนี้ตัวต่อไปก็คือในเรื่องของเพิ่มการทำงานของสมองครับช่วยลดความเครียดนะครับเพิ่มการไหลเวียนของเลือดนะครับช่วยให้สมองปลอดโปร่งครับเวลาเราทำงานหนักๆเคร่งเครียดอะไรพวกนี้หรือว่านอนไม่ค่อยหลับอะไรพวกนี้ตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการเพิ่มการทำงานของระบบสมองทำให้ความจำเพิ่มมากขึ้นดียิ่งขึ้นได้ครับก็สรุปง่ายๆเลยค่ะผลิตภัณฑ์อาหารเสริมพาโนมาเนี่ยเขาจะช่วยบำรุงผิวบำรุงสมองแล้วก็บำรุงสายตาควบคู่ไปกับการดีท็อกนั่นเองค่ะเห็นไหมคะประโยชน์เยอะแบบนี้เลยแล้วทีนี้เนี่ยมันจะช่วยได้แบบนี้จริงๆเหรอคะคุณหมอประโยชน์เยอะแบบนี้เลยครับเมื่อเทียบกันกับในรูปแบบของเม็ดกับแคปซูลนะครับแบบผงชงแบบนี้นะครับปริมาณที่เราใส่เข้าไปต่อซองมันจะมีปริมาณที่มากกว่าแบบเม็ดหรือแบบแคปซูลนะครับซึ่งการรวมสารสรรพคุณที่กล่าวไปกลุ่มดีท็อกบำรุงสายตาบำรุงสมองเนี่ยใส่เข้าไปในซองในการรับประทานต่อครั้งหรือว่าต่อวันละ1ซองเนี่ยก็จะเพียงพอต่อการที่เราได้รับสารอาหารรวมถึงเมื่อบวกกับสารอาหารที่เรารับประทานอาหารในแต่ละวันเข้าไปก็จะเป็นตัวช่วยเติมเต็มทำให้สุขภาพเราดีขึ้นได้ครับค่ะและนี่ก็คือคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมพาโนมานั่นเองค่ะอย่างที่บอกแล้วค่ะว่านอกจากว่าจะช่วยล้างสารพิษในร่างกายช่วยดีท็อกแล้วแน่นอนค่ะช่วยทำให้เราขับถ่ายเป็นปกติด้วยนั่นเองค่ะและการที่เราทานแล้วขับถ่ายแบบนี้ก็จะช่วยให้เราผอมด้วยนะคะและนอกจากนี้ค่ะเขาบอกว่าใส่คุณสมบัติพิเศษเพิ่มเข้าไปด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบำรุงผิวบำรุงสมองค่ะแล้วก็บำรุงสายตาด้วยถูกไหมคะใช่ครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะใครอยากจะดูแลสุขภาพ
แบบนี้แล้วก็แนะนำค่ะผลิตภัณฑ์อาหารเสริมพาโนมาค่ะผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการดูแลสุขภาพให้กับคุณนั่นเองค่ะ